ลา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 Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadhihi al-laylati al-mubarakah wa fi hadha al-makan al-mubarak baytillah. Alhamdulillahi alladhi waffaqana lihadha al-amali الصالح نسأل الله أن يتقبل أعمالنا اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبهربنا ظلمنا أنفسناوإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بينناوبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمينالرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينآمين. เรียนท่านประธานจัดงานมูลนิธิรัฟฮานมุสลิมสุขแสงสยามท่านคุณมุสตอฟาถวัตและก็ท่านรองมูลนิธิอาจารย์มุริดอาจารย์สามารถมุนตราชิพอาจารย์สามารถมาลูลีมในฐานะเป็นเจ้าของพื้นที่ผู้มีเกียรติที่ทุกคนน่าจะให้ผมเอ่ยชื่อแต่ว่าผมไม่รู้จักชื่อสักเท่าไรนอกจากอาจารย์เฉลิมละหมุดอยู่ข้างหน้าผมที่ผมนะฮะอยากจะเอ่ยชื่อทุกคนผมอยากจะเอ่ยชื่อทั้งหมดสุภาพสตรีก็เหมือนกันแต่ว่าต้องขอโทษที่ไม่เอ่ยชื่ออยากจะให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นพี่น้องกันผมจะแสดงความรู้สึกรักกันอินนีอุฮิบบุกุมญะมีอันฟิลลาห์แท้จริงผมรักทุกท่านเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ความรู้สึกเราเป็นพี่น้องกันและก็รักใคร่กันไม่มีอะไรที่จะไปสร้างให้เกิดความห่างเหินกันไม่รักกันระวังผู้มีศรัทธาทุกท่านโดยเฉพาะที่มาคืนนี้เราดีใจที่ทุกคนโดยตั้งใจบริสุทธิ์มาคืนนี้เพื่อจะมาแสดงตน
ป็นมุมินมุมินะมุสลิมมุสลิมะที่สนับสนุนในงานที่ดีนะผ่านกระบวนการมูลนิธิรับทานซึ่งเพิ่งจะเกิดใหม่อีกน้องใหม่นะถ้าพี่ๆเก่าๆก็น่าจะมาจูงน้องใหม่สักอีกนะที่หนึ่งจะไปสร้างความเจริญผ่านกระบวนการมูลนิธิซึ่งในศาสนาอิสลามเขาเรียกว่าวะกัฟอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อกี้นี้ผมเปิดประเด็นเปิดพิธีกับฟาติฮะห์เรียบร้อยแล้วครับผมดีใจคืนนี้โดยไม่คิดไม่นึกว่าจะมาแทนพระท่านจุฬาราชมนตรีที่กำลังทำอุมเราะห์อยู่ที่มักกะตุลมุกัรอมะห์เราขอดุอาให้พระท่านมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่สมบูรณ์แล้วก็ได้เอาอุมเราะห์ที่มักบูละเอามุตะกับบะละกลับมาสู่ประเทศของเรานะฮะก็ไม่ใช่ประธานท่านคนเดียวมีหลายๆคนซึ่งเป็นกรรมการกลางของพวกเราที่ดูแลศาสนาอิสลามของพวกเราขอให้อัลลอฮ์รับอามัลซอลาห์ของพวกเขาไปที่มักกะตุลมุกัรอมะห์แน่นอนเขาดุอากับนะฮะชาวไทยทั้งปวงให้มีชีวิตที่ฮายาตันตอยยิบะตันให้กับพวกเราตะกับบัลลอฮุตออะตะฮุมวะดุอาอะฮุมลานาวะลิลมุสลิมีนะจะมีอันผมดีใจที่ได้มายืนตรงนี้คืนนี้แรกๆถูกเชิญมาแค่ให้พูดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพี่น้องของท่านที่มาจากภาคใต้พออยู่ก็ในเมื่อพระท่านจุฬามาไม่ได้ก็ผมก็มาบวกกับอีกงานหนึ่งคือนะมาเปิดจริงๆก็ได้เปิดตั้งแต่ตีสิบตอนเช้านอนรู้แล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์นะก็ไม่เป็นไรเปิดกันตลอดรับบานัฟตะห์บัยนานาวะบัยนะกอมินาบิลฮักกีวะอันตะคอยรุลฟาติฮีนเปิดนี่ดีนะที่เราไม่เอาคือปิดนะเปิดตลอดเปิดใจเปิดอะไรทุกอย่างเปิดความคิดเปิดความรักซึ่งกันและกันเปิดให้นะเป็นมือบนเป็นอะไรอันนี้คือการเปิดที่เราต้องการนะฮะก็คิดว่าเรานะดีใจที่เราได้ขอให้อัลลอฮ์เปิดใจเราเปิดมันสมองของเราเปิดฮิดายัตรหมัตของพระองค์มาสู่พวกเราให้กว้างขวางกว่าที่แล้วมานะนี้ผมขอในฐานะนะมาเปิดพิธีคืนนี้นะขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราประสบความสำเร็จลุล่วงในเชิญฮายาตันตอยยิบะกับตัวเองกับครอบครัวลูกหลานเงินทองที่มีถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะเป็นตัวประกอบนะเดินทางไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันหน้าอินชาอัลลอฮ์ตะอาลาربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับประธานรองประธานคณะกรรมการมุอามูนิธิรัฟฮานแล้วก็ผู้สนับสนุนโดยเฉพาะนะผู้ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ที่เราจะเห็นในอนาคตอันใกล้มันเกิดบานขึ้นมาแล้วก็ได้นำความดีงามมาสู่ผู้คนนะพี่น้องลูกหลานที่รองานนะมูลนิธิรัฟฮานอีกมูลนิธิหนึ่งจะเป็นชนวนหนึ่งที่จะนำแสงสว่างมาสู่นะพื้นที่แผ่นดินในประเทศไทยของเรา
ในภาคกลางโดยเฉพาะและภาคอื่นๆก็ได้มารับบริการจากมูลนิธิรัฟฮานที่เราขอให้อัลลอฮ์บารักะห์งานการและก็อัลลอฮ์รับเป็นอามัลซอละห์ของผู้บุกเบิกและก็ผู้ที่มาดูแลผู้ที่สนับสนุนและก็ผู้ที่ดุอาให้กับมูลนิธิน้องใหม่นะฮะองค์นี้ได้เดินทางด้วยบารักะห์และก็คล่องตัวเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับขอขอบคุณและก็ผมก็เนื่องจากเวลาของงานของเรามันมีราคาแพงมาก1วินาทีนี้รู้สึกว่าจะมีราคามากเลยก็ผมจะพยายามให้สั้นที่สุดนะฮะคือพี่น้องปัตตานีเป็นพี่น้องที่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องส่วนกลางมามากมายเมื่อวานที่นี้เหมือนกันเราได้รับความร่วมมือจากผู้หลักผู้ใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะฮะมาประมาณ100กว่าท่านมาแสดงความคิดหาทางออกกับโครงการที่เราได้จัดตั้งขึ้นมาซึ่งค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะฮะคือนะเขาเรียกว่าอะไรนะมุอัสซะซะฮ์มะดีนะตุสสลามฟาตานีฟาตานีเป็นชื่อที่พวกท่านคงได้รับทราบทุกคนแล้วเป็นจังหวัดหนึ่งหรือเป็นพื้นที่หนึ่งในสุดแดนใต้ของเรานะครับเป็นจังหวัดที่มีปัญหาก่อนๆนี้มากพอสมควรแต่เดี๋ยวนี้คงไม่มีปัญหาแล้วครับท่านนะปัตตานีนะเราได้มีการสร้างตลอดสร้างโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นร้อยๆแห่งนะฮะมีนักศึกษาเป็นเหยียบหลายแสนคนนะอัลฮัมดุลิลละห์หลายอาจจะถึงล้านคนแล้วนักศึกษานักเรียนที่เรียนตั้งแต่เด็กเล็กจนกระทั่งสนาวีหรือม.6เขาเรียนแบบบูรณาการกันแล้วสนาวีม.6ไม่ต่างกันเรียนพร้อมๆกันนะฮะก็จบพร้อมๆกันม.6คือจบสนาวีหลังจากนั้นก็ไปต่อที่มหาวิทยาลัยต่างๆที่ปัตตานีก็มีมหาวิทยาลัยของพี่น้องมุสลิมเราได้จัดตั้งมา19ปีมาแล้วชื่อมหาวิทยาลัยฟาตานีมหาวิทยาลัยฟาตานีซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นฝีมือของพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยแล้วก็ได้รับความสนับสนุนจากพี่น้องมุสลิมจากต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียจะเป็นประเทศกาตาร์จะเป็นประเทศเอมิเรตประเทศกูเอตนะฮะประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียจากประเทศตุรกีมีเยอะแยะได้ให้ส่วนนะได้แสดงตนเป็นพี่น้องกันนะฮะเป็นพี่น้องที่เป็นก้อนเดียวกันเป็นอมมะตันวาฮิดะตันเป็นอมมะเป็นประชาชาติเดียวในประเทศไทยนะฮะมหาวิทยาลัยฟาตานีเป็นมหาวิทยาลัยของพี่น้องซึ่งเป็นวะกัฟเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์นะฮะมีสี่คณะนะฮะคณะอิสลามศึกษาคณะอิสลามศึกษากับรัฐศาสตร์ไม่ใช่กับ
อิสลามศึกษากับนิติศาสตร์แล้วก็คณะที่สองก็คณะศิลปศาสตร์กับสังคมศาสตร์คณะที่สามคณะศึกษาศาสตร์คณะที่สี่ก็คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี4คณะ25สาขาวิชาตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วก็ปอบัณฑิตแล้วก็ขึ้นไปก็ปอโทและก็สุดท้ายก็ปอเอกนะฮะมีทั้ง4ระดับเพื่อเราจะสนับสนุนให้ลูกหลานของเราจะเป็นมุสลิมก็ดีจะเป็นศาสนิกอื่นก็ดีนะฮะให้มันสูงเร็วได้ปริญญาได้อะไรกันให้มากความรู้เป็นดอกสำคัญกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาต่างๆสารพัดที่เกิดขึ้นในสังคมของเราใช้ภาษา4ภาษาบางสาขาภาษาอาหรับ 100% บางสาขาภาษาอังกฤษ 100% บางสาขาภาษาไทย100% อันนี้ละส่วนใหญ่บางภาษาใช้ภาษามลายู 100% มี4ภาษาเพราะเราจะหลีกไม่ได้ภาษาท้องถิ่นภาษาบ้านเมืองภาษาของศาสนาภาษาอาหรับเป็นภาษาศาสนาภาษาชีวิตภาษาอาหรับเป็นภาษาชีวิตครับทุกคนเกิดขึ้นมาก็ภาษาแรกที่พวกเรารับรู้คือภาษาอาหรับคุณพ่อไปอาซานที่หูขวาอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนี่คือภาษาอาหรับภาษาชีวิตภาษาแม่อาจจะภาษามลายูคนใต้ภาษาไทยคนที่ภาคกลางภาษาศาสนาก็ภาษาอาหรับใช่ไหมครับนะภาษาอังกฤษคือภาษาที่นะเราก็หนีไม่พ้นภาษาธุรกิจภาษาเทคโนโลยีเราก็ต้องมาเรียนรู้อย่างดีอัลฮัมดุลิลละห์มหาวิทยาลัยฟาตอนีถ้าพูดถึงระดับภาคใต้นะ3ภาษานี้อยู่แนวหน้าเลยภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษามลายูอยู่แนวหน้าภาษาไทยก็ผมเองก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าเราก็อยู่ปานกลางกลางมหาลัยฟาตอนีเป็นมหาลัยเอกชนแต่ว่าได้รับความนิยมจากทุกฝ่ายมานักศึกษาเดี๋ยวนี้มาประมาณ 4,000 กว่านะที่จบไปแล้ว14รุ่นแล้วครับนะประมาณ 6,000 กว่าคนนะฮะนักศึกษาเหล่านี้มาจากภาคกลางก็มากมี44จังหวัดที่ลูกหลานจาก44จังหวัดในประเทศไทยไปรับบริการจากมหาลัยฟาตอนีส่วนหนึ่งก็กรุงเทพมหานครเดี๋ยวนี้จบจากมหาลัยของเราเป็นร้อยๆคนและจากกรุงเทพนะและปริมณฑลนะมีทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคอะไรนะถ้าพูดถึงมหาลัยภาคใต้ก็มหาลัยที่มีจังหวัดมากที่สุดนักศึกษาไปเรียนคือมหาลัยของท่านน่ะคือมหาลัยฟาตอนีนะฮะแล้วก็จากต่างประเทศก็มีมาถึง22ประเทศครับ22ประเทศมาเรียนฮะส่งลูกหลานไปเรียนนะจากประเทศจีนสักส่วนใหญ่ประเทศกัมพูชานะแรกๆเราอยากจะไปโฟกัสประเทศที่เป็นมินอริตี้มุสลิมเดี๋ยวนี้ก็เมเจอริตี้ก็มาหมดแล้วเพราะว่าเราจะสกัดกั้นไม่ไหวแล้วไหนๆเขามาเราก็ต้องรับนะฮะจากมาเลเซียอินโดนีเซียนะค่อนข้างจะหมดแล้วประเทศอาเซียน10ประเทศนี้แล้วก็ประเทศอื่นๆจากยุโรปจากอเมริกาจากตะวันออกกลางจากซาอุดีอาระเบียก็บางปีก็มีบ้างจากกาตาร์จากอียิปต์ก็หลายท่านจากหลายประเทศมาเรียนบ้านเราบางคนก็จบมาดีนะ BA
ก็ไม่ไปต่อปริญญาโทที่เราจบอัซฮาร์ BA ไปต่อปริญญาโทที่เราก็เยอะครับท่านจบBA ที่ปักกิ่งก็ไปต่อที่ MA ที่เราครับเราชื่นใจที่มหาลัยของเราอาจจะเล็กๆแต่ว่าคุณภาพเรารู้สึกว่าได้รับเกียรติจากหลายๆฝ่ายที่ประเมินเราก็อยู่ไม่ต้นก็อยู่นะกลางๆข้างต้นนะฮะถ้าในประเทศไทยนี้ที่เขาประเมินมาแล้ว200มหาลัยเราอยู่ประมาณลำดับที่60กว่าๆเองนะฮะ200มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเราอยู่ที่60กว่าๆถ้าระดับโลกมีชาวสเปนคนหนึ่งมาทำวิจัยแรงวางแรงกิ้งของมหาลัยทั่วโลกจับเอาไม่ใช่ทุกมหาลัยนะนะประเทศไทยไม่ทราบกี่มหาลัยเขาเอาไปนะประมาณ 20,000 แห่งมหาวิทยาลัยเราอยู่ในแรงกิ้งที่ 6,000 กว่าแสดงว่าเราอยู่ข้างต้นเหมือนกันนะฮะก็นี้รู้สึกว่าแม้เรามีศักยภาพจำกัดมากๆแต่ว่าเราพยายามพัฒนาทำโดยใจด้วยใจและโดยใจเพราะนี้เราได้สร้างเราเน้นเรื่องสร้างชีวิตก่อนอาชีพมหาลัยของเราไม่เหมือนกับมหาลัยอื่นๆสร้างชีวิตก่อนอาชีพนะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นักศึกษาเขาพยายามสร้างอาชีพทิ้งชีวิตอาชีพก็ไม่เกิน40ปีหลังจากนั้นก็เขาก็เชิญกลับบ้านเชิญครับพักได้แล้วอายุ60ปีใช่ไหมครับแต่ว่าชีวิตยังนิรันดร์อยู่ยังต่ออยู่กว่าจะถึงลงกุโบสถ์ก็ใช้เวลาบางทีก็10ปีเหมือนกันแล้วก็ไปต่อชีวิตในกุโบสถ์อีกแล้วไปต่อชีวิตในดารุลอาคิเราะห์อีกแล้วชีวิตคือนิรันดร์เพราะนี้เราก็ตระหนักสร้างชีวิตก่อนอาชีพนะฮะนี่คือสโลแกนมหาลัยฟาตอนีนะเราดีใจวันนี้เราก็ได้รับหลายๆคนมาส่งลูกหลานผมเองก็ได้เข้าไปให้ความเข้าใจกับมหาลัยที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะเรารู้สึกว่าจะพยายามยกระดับความรู้ของพี่น้องมุสลิมไม่ว่าจะเป็นภาคกลางของเรามีมหาลัยมากมายภาคใต้ก็มีมหาลัยมากมายของเราเองก็มีนะฮะเรามันสำคัญคือเน้นชีวิตก่อนอาชีพเอาอัลกุรอานมาเป็นตัวหลักทุกคนต้องเรียนอัลกุรอานต้องมีฮะละกะฮ์อัลกุรอานทุกคนนั่นคือเพราะว่าจะสร้างชีวิตนะทุกคนต้องเรียนวิชาสำคัญที่เป็น GE ที่มหาลัยอื่นไม่มีในโลกนี้ทั้งปวงไม่ใช่ว่าในประเทศไทยไม่มีวิชาสันติศึกษาวิชาสันติศึกษาเป็นวิชา GE ของมหาลัยฟาตอนีผมเคยเสนอมาหลายรอบแล้วกับกระทรวงของเราให้บังคับวิชาสันติศึกษาเพราะพี่น้องเราในประเทศไทยยังไม่มีความรู้สักเท่าไหร่ในเรื่องต่อสู้แบบสันติวิธีต่อสู้เป็นเรื่องวาญิบของทุกคนที่มีชีวิตที่ว่าญิฮาดก็ดีอะไรก็ดีเป็นวาญิบทุกคนคนที่ไม่ญิฮาดแสดงว่าคนนั้นไม่มีชีวิตญิฮาดคือทมเทนะทุกกำลังเรานะทุกด้านที่เราถนัดโดยถูกต้องและจริงจังถูกต้องและจริงจังนั่นคือญิฮาดระดับประเจกบุคคลระดับครอบครัวระดับสังคมระดับรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องญิฮาดเหมือนกันแต่ว่าใช้วิธีสันติวิธีนั้นความรู้ยังขาดสนอยู่ในประเทศเราทุกหน่วยงานแหละครับนะเลยก็เกิดปัญหากันปะทะกันนะโดยกระทั่งในที่ไหนก็ปะทะกันเกิดอันนู้นเกิดอันนี้มากมายที่ไม่ใช่สันติวิธีแล้วก็ตั้งแต่เปิดปีนี้เป็นปีที่19แล้วมหาลัยฟาตอนี
เราบังคับให้เรียนวิชา GE สันติศึกษา Peace Study ครับแล้วก็ปรากฏว่ามหาลัยได้ผลมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศประมาณ22ประเทศไม่มีใครคนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาหรือบัณฑิตที่จบแล้วไปเกี่ยวข้องปัวพันกับปัญหาความมั่นคงไม่มีเลยทั้งที่ปัตตานีอยู่ทางกลางที่เขารู้สึกว่ามีปัญหาจริงๆไม่มีปัญหาครับอยากจะบอกโดยความบริสุทธิ์ใจฟัตตานีก็ดีจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสปัญหาค่อนข้างจะเหมือนกับจังหวัดอื่นๆเท่านั้นเองครับมีปัญหาไม่มีพื้นที่แห่งใดในโลกนี้ที่ไม่มีปัญหาแต่ว่าปัญหาก็แค่เหมือนกับจังหวัดอื่นๆอ่ะมีอันนู้นมีอันนี้นะฮะก็เราก็พยายามนะที่อยู่กับผมนะวันเสาร์วันอาทิตย์ผมสอนคนชาวบ้านเป็นพันๆคนเดี๋ยวนี้ก็ไปกระจายทั่วนะทีวีก็ดีนะฮะทีวีเหมือนกับทีวีพี่น้องจากกรุงเทพนะฮะได้กระจายเสียงออกไปออนไลน์ก็ดีทั่วโลกไปนะผมสอนอัลกุรอานกับอัสซุนนะห์กุรอานกับซุนนะห์นี้ได้ดึงคนไปสู่ความสร้างความดีความเมตตานะฮะความเมตตาไม่มีสร้างผมไม่เห็นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปสร้างปัญหากับใครคนหนึ่งเลยไม่มีเลยครับนบีมีแต่ให้มีแต่เมตตาวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนมีแต่เมตตาครับท่านเพราะนี้เราอยากจะให้พวกเราเอานบีเป็นหลักในความรู้สึกเป็นพี่น้องกันระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันนบีเป็นผู้ก่อตั้งสำหรับยุคเรานะกระบวนการอุมมะตันวาฮิดะอินนะฮาอูซุบิลลาฮิมินชัยฏอนิรเราะญีมอินนะฮาซิฮิอุมมะตุกุมอุมมะตันวาฮิดะวะอะนะร็อบบุกุมฟะอ์บุดูนนี่คำสอนของอัลลอฮ์นบีก็มาปฏิบัติผมจะพูดง่ายๆนะถ้าเป็นตัวละครนะนบีนี่เป็นคนที่นำแสดงเป็นตัวหลักการแสดงอัลอิสลามให้กับชาวโลกในเชิงแบบอย่างบรรดาซอฮาบะห์เป็นตัวประกอบในการแสดงคลิปการแสดงหรืออะไรครับสคริปต์มันอยู่ในอัลกุรอานสคริปต์คืออัลกุรอานผู้กำกับคืออัลลอฮ์เข้าใจไหมครับผู้กำกับคืออัลลอฮ์นะอะไรนะสคริปต์คืออัลกุรอานผู้ปฏิบัติคือมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์วัลละดีนะมะอะฮูนั่นคือผู้ปฏิบัติรอดิยัลลอฮุอันฮุมนะญะมีอันนบีจะแสดงออกมาโดยผิดไม่ได้ผิดเมื่อไรก็ลงอายะห์มาตัดเตือนทันทีไม่เหมือนกับพวกเราผิดเท่าไรก็อยู่เฉยๆไม่มีใครจะมาตักเตือนเราเพราะเราไม่ใช่แบบอย่างทุกคนไม่ใช่แบบอย่างนอกจากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นอัลลอฮ์ส่งมาเพื่อเป็นแบบอย่างของเป็นมนุษย์บ่าวของอัลลอฮ์มนุษย์ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่ 100% นะคือมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอ้คนอื่นนะ98% 90% 20% 30% เป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างบางครั้งบางคราวเป็นชัยฏอนบ้างบางครั้งบางคราวตาแดงดุคนอะไรนี่คือชัยฏอนนะนี่คนที่เป็นมนุษย์ 100% นะที่ตามสคริปต์ของอัลเลาะห์ต้องการจากบ่าวของพระองค์คือมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะจนกระทั่งบรรดาซอฮาบะห์ก็คงไม่เต็ม 100% สักเท่าไหร่แต่ว่ามันสูงกว่าบรรดาคนหลังๆตาบิอีนตาบิอิตาบิอีนและก็คนถึงระดับเรา
ครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะนี้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องดูมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าสมัยนี้นบีบอกว่ามีดะคอนมีผิดพลาดมากมายมีคนทิ้งซุนนะห์นบีไปเอาซุนนะห์อื่นมาใช้วะจะอัลนาบาอ์ดุกุมลิบาอ์ดินฟิตนะตันอัตศบิรูนอัลลอฮ์บอกฉันนี่ทำให้คนหนึ่งไปเป็นฟิตนะห์กับอีกคนหนึ่งส่วนหนึ่งของกลุ่มไปเป็นฟิตนะห์บททดสอบอีกกับส่วนหนึ่งอัตศบิรูนคนซาบาร์ได้ไหมต้องซาบาร์ต้องใช้อดทนยูซุฟไม่ค่อยดีอดทนแล้วเราดีอ่ะเราก็ไม่ดีเท่าไหร่ในเมื่อเราก็ไม่ดีเท่าไหร่ก็อดทนสิยูซุฟผิดอามาริยาผิดแล้วก็อามีนาถูกต้องเท่าไหร่ล่ะทำไมไม่ซาบาร์กับมาริยามีความผิดทำไมต้องแยกพวกออกไปเลยไม่เราเป็นอุมมะตันวาฮิดะอย่าไปแยกตัวต้องซาบาร์ลูกเดียวคนนี้มันห่างสวนห่างเหินนิดหน่อยเอ้าเป็นมุสลิมพี่น้องเราพี่น้องที่ไม่ค่อยยึดมั่นในศาสนาสักเท่าไหร่ก็เอาอย่าว่าพี่น้องมุสลิมคนอื่นก็ต้องเห็นใจศาสนิกอื่นต้องเห็นใจผมเป็นประธานศาสนสัมพันธ์ผมเป็นประธานร่วมสภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย5ศาสนาอยู่กับผมครับนะฮะศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์สองนิกายนะโปรเตสแตนต์กับคาทอลิกศาสนาพุทธของเราอยู่ประเทศไทยและก็ศาสนาฮินดูพราหมณ์ศาสนาคริสต์5ศาสนาที่ได้รับความรับรองจากกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะผมเป็นประธานร่วมกับพี่น้องพุทธคนหนึ่งที่เป็นประธานร่วมกับผมตั้งแต่2009จนกระทั่งปีนี้2017 8ปี9ปีแล้วครับอยู่กันแบบหารือกันให้เกิดความเกื้อกูลกันใหญ่ๆอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ประเทศไทยยังไม่เคยเกิดการรวมตัวแบบนี้มันยังไม่เคยเกิดตั้งแต่2009จนกระทั่งวันนี้ตอนผมเป็นอามีรุลฮัจญ์สมัยนั้นนะเป็นครั้งที่1หรือครั้งที่2ผมปี2009นะจนกระทั่งปีนี้ผมยังอยู่ในนะสภาศาสนิกสัมพันธ์นะแห่งประเทศไทยเคยมาประชุมในวัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพเคยพา5ศาสนาไปที่เวียนนาไปที่ประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียหลายหลายประเทศเราไป5ศาสนานะเขาก็อยู่กับผมแบบมีความสุขมากนะฮะจนกระทั่งวันนี้ผมยังลาไม่ได้เลยจากการเป็นประธานร่วมนะฮะทั้งที่เราตามสถิติของประเทศไทยมุสลิมไม่เกิน 5% ครับและเป็นประธานได้ 95% ได้อย่างไรอันนี้คือนะฮะเป็นอะไรที่เราไม่เคยได้รับรู้ในประเทศไทยของเรานะฮะผมขอให้ดูอาให้พวกเราให้มากๆผมก็บางทีก็ค่อนข้างจะนะสงสัยว่าผมเป็นมุสลิมหรือเปล่านะนะก็อัลฮัมดุลิลลาห์ขอดุอาให้อยู่บนซิรอตมุสตะกีมตลอดครับผมพยายามให้เป็นเขาเรียกว่ายกระดับเป็นอุมมะตันวะซอตอให้ถูกต้องที่สุดอุมมะสายกลางสายกลางนี่มันอันตรายมากบางทีไปบอกสายกลางนี่มันไม่ใช่สายกลางสายผิดสายกลางคือสายที่นบีทำนั่นแหละคือสายกลางอัลลอฮุบิลลาฮิมินชาตานิรรจีมวะกะซาลิกะจะอัลนากุมอุมมะตันวะซอตอกุมตรงนี้คือนบีและอุมมะของท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกะซาลิกะจะอัลนากุมอุมมะตันวะซอตอคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอุมมะของพระองค์ของท่านไม่ใช่ไปเอาสายกลางที่เราชอบว่าแบบนี้สายกลางไม่ใช่เลยสายกลางคือต้องเอาหลักที่อัลลอฮ์ลงอายะห์นี้และก็ไปพูดเรื่องใครตอนนั้นล่ะนั่นคือตัวอย่างของสายกลางตอนนบีมันไม่ใช่ยากมันไม่ใช่เคร่งจนกระทั่งอันนี้ไม่ใช่พวกเราอันนี้ไม่ใช่พวกเราสร้าง
มันไม่ใช่เลยท่านนบีใจกว้างมากๆเลยอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยบินซะลูลทุกคนเรารู้ว่าเป็นบิดาแห่งมุนาฟิกีนไม่ใช่มุสลิมคนนี้วะมาฮุมบิมุมินีนรู้จักทุกคนใช่ไหมอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูลครับแต่ว่านบีจุดยืนนบีอับดุลลอฮ์คิดจะฆ่านบีทุกเมื่อทุกวันทุกเช้าเลยแต่ว่านบีไปเทคแคร์อับดุลลอฮ์เพราะอับดุลลอฮ์อยู่กับวงการนบีตลอดไม่ได้อยู่กับกาเฟรนอกจากเวลาที่ลึกลับมากนบีก็พยายามสร้างภาพอุมมะตะวะฮิดะฮ์ได้นบีพยายามสร้างอุมมะตะวะฮิดะฮ์ได้จนกระทั่งสุดท้ายท่านป่วยจะตายแล้วนบีก็ไปเยี่ยมอับดุลลอฮ์ซึ่งอัลลอฮ์ลงในกุรอานว่าคนนี้ไม่ใช่มุอ์มินวะมาฮุมบิมุอ์มินีนวะมาตุวะฮุมกาฟิรูนชัดมากแต่ว่านบีก็พยายามเพราะไม่อยากให้เกิดคนพูดว่ามุฮัมมัดได้ฆ่าเพื่อนมุฮัมมัดนี่ทะเลาะเกิดทะเลาะกับลูกน้องรักษาภาพนบีรู้อันนี้ไม่ใช่มุสลิมอยู่กับท่านคิดจะฆ่าท่านตลอดแต่ว่านบีไม่สนนบีไปเยี่ยมท่านตอนจะตายอับดุลลอฮ์บอกว่าโอ้มุฮัมมัดถ้าผมเสียชีวิตขอละหมาดผมด้วยนะไอ้มุนาฟิกนี่มันคิดดีนะไม่ใช่มุสลิมต้องการเสียดายสงสารคนแบบนี้นะและก็ขออะไรอีกขอเสื้อนบีที่อยู่ข้างในเสื้อทบข้างในจะให้เป็นผ้ากะฟันมายัดของผมนะขอเสื้อท่านหน่อยมันถึงระดับนั้นนะแล้วนบีมุนาฟิกรับทำไมนบีบอกอินชาอัลลอฮ์ผมให้นี่ครับจุดยืนกับมุนาฟิกแท้ๆเป็นเขาเรียกมุนาฟิกแท้ๆเลยไม่มีใครจะอ้างว่ามุฮัมมัดอับดุลลอฮ์เป็นมุสลิมแต่ว่าถึงระดับนั้นท่านคิดว่าจะพยายามเพราะบางทีละหมาดในมัสยิดของท่านนบีนี่เป็นพวกเดียวกันก็รักษาพวกกันรักษาพวกถึงระดับนี้นะครับและพอถึงตายจริงๆลูกชายของท่านอับดุลลอฮ์เหมือนกันซึ่งเป็นมุสลิมที่ถูกต้องที่ดีคนนี้ไปบอกนบีเอ้นบีครับท่านรับปากว่าจะให้อัยยอห์เสื้อที่จะไปกะฟันอัยยอห์นี่แล้วท่านคิดยังไงนะเหมาะสมหรือเปล่าอย่างไรท่านรู้ลูกก็รู้ว่าคนนี้มุนาฟิกแล้วนบีทำยังไงในเมื่อรับปากแล้วสัญญาคำพูดรักษาคำพูดอ๋อหาเสื้อให้หาทบให้ก็หาทบให้ไปกาฟานอันนี้อิบนุกะซีได้พูดในอัลบิดายะฮ์วันนิฮายะห์และก็พวกบรรดานักประวัติศาสตร์ก็พูดเรื่องแบบนี้มันชัดมากเลยขอให้พวกเราแล้วเราไปดูถูกมุสลิมสักคนหนึ่งเราดีกว่านบีหรือคนที่เราดูถูกคนที่เราคิดว่าไม่ไหวแล้วมันแย่กว่าอับดุลลอฮ์เบนอุบัยเบนซะลูลหรืออยากตั้งคำถามนี้หน่อยนะฮะทำไมเราคิดว่าอันนี้ไม่ใช่พวกของเราเขาเป็นมุนาฟิกเหมือนกับอับดุลลอฮ์หรือเปล่าผมว่าไม่มีคนมุนาฟิกเหมือนกับอับดุลลอฮ์สมัยเรานี่คิดจะฆ่านบีตลอดมีที่ไหนมุนาฟิกระดับนี้มุนาฟิกอะกีดะห์ไม่ใช่มุนาฟิกอิซาฮัดดะซะกะซิบะไม่ใช่ครับอยากจะให้พวกเราเข้าใจว่าเราอุมมะตันวาฮิดะห์หนึ่งไม่มากคุณจะมูลนิธิรัฟฮานมูลนิธิอนุก็ไม่ว่ากันแบ่งหน้าที่กันแต่ว่าทั้งหมดนี้ต้องเกื้อกูลกันต้องมาจับมือกันไม่ใช่พวกนี้ผมไม่ไปนะพวกนี้ทำไม่ไปพวกนี้ทำผมไปมันไม่ใช่ครับไม่ใช่พวกเราคิดอย่างนั้นครับ
ม่ใช่อุมมะตุมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคิดอย่างนั้นครับนะขอให้เอานบีมาเป็นแบบอย่างมากมายอีกมากผมเอาเวลาของท่านมากหรือเปล่าผมอยากจะพูดให้มากแต่ว่าเวลาจำกัดมากๆเดี๋ยวไว้เวลาอื่นอัดดีนุนนอซีฮะนะศาสนาอิสลามคือศาสนาที่ต้องบริสุทธิ์ใจในการให้ต่อผู้อื่นนาซีฮะไม่ใช่ตักเตือนคำพูดอย่างเดียวนาซีฮะคือการให้โดยบริสุทธิ์ใจให้สตางค์บริสุทธิ์ใจให้ความคิดบริสุทธิ์ใจให้ช่วยเหลือทุกด้านโดยบริสุทธิ์ใจนั่นคือนาซีฮะไม่มีนาซีฮะไม่มีดีนคนนั้นไม่มีดีนแล้วไม่มีศาสนาครับไม่มีนาซีฮะไม่มีศาสนาเพราะอัดดีนุนนาซีฮะในภาษาตุ๊กครูสมัยก่อนอัดดีนมุตตะดะนาซีฮะเป็นขบาร์นะอันนี้สำคัญมากอัดดีนุนนาซีฮะศาสนาคือบริสุทธิ์ใจในการให้ไม่ว่าให้ความคิดให้การตักเตือนให้เงินให้ความช่วยเหลือทุกด้านให้ความรักให้ยิ้มทุกอย่างนี้ต้องโดยบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจคือหลักสำคัญของนาซีฮะไม่มีบริสุทธิ์ใจแม้จะหวานเท่าไรมันก็ไม่ใช่นาซีฮะนะฮะอัดดีนุนนาซีฮะนี้คือความหมายของอันนาซีฮะขอให้พวกเรายึดมั่นในนาซีฮะและก็ถือว่าเป็นอิคว่าถือว่าเป็นอุมมะตันวาฮิดะผิดพลาดนะท่ามกลางความแตกต่างแตกต่างไม่ว่ากันแตกแยกเราไม่เอาแตกต่างมันจะหลีกไม่พ้นคนนี้อย่างนี้คนนี้ก็ต้องซาบาร์กันนะต้องซาบาร์กันอัตัสบิรูนวะกะซาลิกะจะอัลนาบะอ์ดุกุมลิบะอ์ดินฟิตนะตันอัตัสบิรูนวะกานร็อบบุกะบะศีรออัลลอฮ์ทรงดูพวกเราจะทำอย่างไรนำชีวิตที่พระองค์ได้มอบกับเราชีวิตไม่ใช่ของเราไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของเราชีวิตเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เราแค่มาใช้ให้ดีกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ปัจจัยก็ไม่ใช่ของเรารีสกีไม่ใช่ของเราของอัลลอฮ์ให้เราใช้รีสกีที่ไม่ใช่ก็เสียหายเพราะรีสกีไม่ใช่ของเราของอัลลอฮ์ถ้าไม่ใช้ก็อัลลอฮ์ก็ยึดไปต้องใช้มีรีสกีเท่าไรก็ใช้ให้ดีนะฮะแล้วก็การใช้ริสกีการใช้ชีวิตต้องอยู่ในกรอบของวิถีชีวิตคืออัลอิสลามที่มีอัลกุรอานเป็นนะสคริปต์สำคัญนะเราต้องยึดมั่นในอัลกุรอานและก็การกระจายอัลกุรอานอยู่ที่อธิบายอยู่ที่หะดีษอยู่ที่การปฏิบัติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าเป็นคนสุดตรงโดยเด็ดขาดอย่ามี2กลุ่มครับสุดตรงเค้าเรียกคาวาริจและก็สุดตรงในการไม่ตามศาสนานั่นคือมุนาฟิกมุสลิมมุนาฟิกคาวาริชทั้งหมดนี้อยู่ในมัสยิดเดียวกันระวังนะตรงนี้คาวาริชคือสุดตรงเห็นคนนะผิดหมดเลยฉันคนเดียวกลุ่มฉันถูกต้องอันนั้นคาวาริชแหละมุนาฟิกนี่หลอกหน้าไหว้หลังหลอกดีไม่ดีไม่ละหมาดเจอคนละหมาดก็ละหมาดด้วยอันนั้นคือมุนาฟิกตกคู่ทางนี้คาวาริชตกคู่ทางนี้มุสลิมมุอ์มินคือบนเส้นทางอัสซิรอตัลมุสตะกีมอิห์ดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมฆอยริลมักฎูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนอะกูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะอูฟาวดุอัมรีอิลาลลอฮอินนัลลอฮะบะศีรุบิลอิบาดوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا 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 لاมีแต่เรากับเราต่อจากวันนี้จับมือร่วมสร้างในดินแดนสยามพวกเราทั้งนั้นพี่น้องกันทั่วไทยไม่มี
ีพรมแดนมาขวางสุขแห่งสยามคือความร่วมใจไม่ดีปรับปรุงแก้ไขตักเตือนกันไว้และให้อภัยซึ่งกันมี